สำนักข่าว AP รายงานว่าเรือของกองทัพเรืออินโดนีเซียพยายามค้นหาเรือดำน้ำที่สูญหายไปเมื่อวันพุธโดยคาดว่าจมลงจุดที่มีความลึกราว700เมตรขณะที่โอกาสรอดชีวิตของลูกเรือ53คนค่อนข้างเจริบรีเนื่องจากออกซิเจนภายในเรือดำน้ำนั้นจะหมดลงภายในวันเสาร์นี้เรือดำน้ำพลังงานดีเซล KRI แนงกาล่า402 เข้าร่วมในการฝึกซ้อมโมนพุทธแต่ขาดการติดต่อไปขณะที่อยู่ห่างจากเกาะบาหลีของอินโดนีเซียขึ้นไปทางเหนือราว96กิโลเมตรก่อนที่ทางกองทัพเรืออินโดนีเซียจะส่งเรือและเฮลิคอปเตอร์ติดตามค้นหาแต่พบเพียงคราบน้ำมันในบริเวณที่เชื่อว,ว่าเรือดำน้ำลำนี้อาจจมสู่ก้นทะเลเซึ่งยังไม่มีการสรุปว่าคราบน้ำมันนั้นเกี่ยวข้องกับเรือหรือไม่ พลเอกยูโดโมาโกโนเสนาธิการกองทัพเรืออินโดนีเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าออกซิเจนภายในเรือดำน้ำจะหมดลงในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวด้วยนะครับว่าพบว่ามีวัตถุที่ไม่สามารถระบุชัดเจนว่าคืออะไรในบริเวณความลึก50-100เมตรโดยหวังว่าจะเป็นเรือดำน้ำที่หายไป เรือดำน้ำที่สูญหายไปเป็น1ในห้าลำที่กองทัพเรืออินโดนีเซียมีอยู่ระว่าง1,300ตันผลิตในเยอรมน,นีและประจำการมาตั้งแต่ปีคศหนักราช1981มีลูกเรือทั้งหมด49คนพลปืนอีก3คนและผู้บัญชาการเรืออีกหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ของบริษ,ษัทเ w o o s h i p Building and Marine Engineering ของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้ปรับปรุงเรือดำน้ำลำนี้เมื่อปีคศ2009-2012กล่าวว่าเรือลำนี้ไม่สามารถดำได้ลึกเกินกว่า200เมตรเนื่องจากแรงดันน้ำจะสูงเกินไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากสถาพัานเรือดำน้ำของออสเตรเลียกล่าวว่าหากเรือดำน้ำลำนี้จมลึกที่ระดับความลึก700เมตรจริงก็คงยากที่จะกู้ขึ้นมาได้เนื่องจากที่ผ่านมา ปฏิบัติการกู้ภัยใต้ทะเลส่วนใหญ่นั้นจะทำได้ในระดับความลึก600เมตรเท่านั้นนะครับ